ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผู้ชายคนนี้ครับที่ยืนกอดอกอยู่ก็คือเอริกเทนฮาครับคนข้างๆนี่ก็ลุ้นว่าจะเป็นกุนซือใหม่ไหมนั่นคือกุสฟาสโรยครับโดยล่าสุดมีเรื่องราวของทางฮอตช็อตอลันเชียร์เรอร์ครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้จะเห็นแล้วว่าอนาคตของเทนฮากเนี่ยจะอยู่หรือจะไปกับผลงานอีก2เกมต่อไปครับโดยที่ผ่านมาออกสตาร์ทมา3เกมในลีกแพ้ไป2ครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นใช้เงินไปเยอะด้วย200กว่าล้านปอนด์นะครับมีเลนี่โยโรทางด้านของมาทายส์เดอลิกนะครับนูเซมัชโดวีแล้วก็ยังมีผู้เล่นใหม่ล่าสุดที่ยังรอโอกาสการลงสนามอยู่ก็คือมานูเอลอูกาเต้คนหนึ่งก็ตัวเชียร์เรอร์เป็นตำนานพรีเมียร์ลีกครับที่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำกับทางนิวคาสเซิลและแบล็กเบิร์นบอกว่าก็เชื่อว่าอนาคตของเทนฮากเนี่ยจะอยู่ใน2เกมต่อไปนะครับก็ต้องดูว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะมีชื่อเทนฮากอยู่ถึงหรือเปล่าถ้าเกิดว่า2เกมต่อไปนี้เทนฮากยังไม่ดีไม่แน่ว่าอาจจะโดนคนซ้ายมือในปลดนะครับนั่นคือเซอร์จิมแบดคริสก็เป็นความพ่ายแพ้ต่อไบรตันและแพ้ต่อลิเวอร์พูลมานะครับซึ่งใน2เกมต่อไปเชียร์เลอร์บอกว่าอาจจะตัดสินอนาคตของเทนฮากได้เหมือนกันขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ